สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวันนี้ผมจะพาไปเบิ่งพระเทียดป่าสายธรรมชาติครับติดลำน้ำยั่งบ้านแสนพันธ์ครับบ้านแสนพันธ์ตำบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับจะเปิดทำการในวันที่21ครับ21พฤษภาคมครับพ.ศ.65เฮานี่ล่ะวันเสาร์ครับบัตรแพร่200แห่ฟัง100สะดุ้งฟัง100น้ำลดแห้งแล้วครับตอนนี้เปิดได้ในวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่21ครับเดี๋ยวพายเบิ่งพันเทียดป่าครับครับมื้อนี้เฮาสิมาวานปลาเทศเปิงปลาอยู่หนองบ้านแสนพันธ์นะครับเด้อหนองบ้านแสนพันธ์ตำบลเดือดอำเภอเมืองยะโสธรครับป้ายบอกปันได้แห่ฟืนนี่มันหนักไปยังครับไปยังอยู่ปลาตองกายครับปลาตองกายปลานางปลาตองกายปลาคอปลานางปลานางนี่ปลานางอ้าวปล่อยนี่คือน้องบันแสนพันธ์นะครับบันแสนพันธ์ตำบลเดือดอำเภอเมืองยะโสธรครับเขาสิเปิดทำการเร็วๆนี่ครับเทศดอกแรกครับถือปลาตองกายปลาคอและปลานางครับผมเขาเผานอนลุมอุ่มเห็นหมูนอนเผาออกบ่ได้เลยจับโชว์นะครับไปปล่อย